สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องMyWeed Channelนะคะสำหรับวันนี้นะคะMyWeedก็จะมาบำรุงนะคะต้นพริกต้นนี้นะคะซึ่งจะปลูกลงในกระถางนะคะไม่เฉพาะแต่ต้นพริกนะคะพืชผักสวนครัวนะคะต้นไม้ชนิดอื่นแล้วก็นะคะนำสูตรนี้มาบำรุงได้เลยนะคะเพื่อที่จะเร่งการติดดอกติดผลนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีบำรุงต้นไม้ต้นพืชนะคะให้เจริญเติบโตเร็วนะคะแล้วก็นะคะบำรุงให้ติดดอกออกผลมาเยอะๆเลยนะคะพร้อมไร่มดไร่แมลงนะคะตามต้นพืชผักสวนครัวนะคะและสำหรับวันนี้นะคะMyWeedก็จะมาใช้สูตรนี้นะคะบำรุงต้นพริกนะคะก็จะบำรุงให้เจริญเติบโตเร็วนะคะติดดอกติดผลมาเยอะๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็กำลังติดผลมานะคะนี่ค่ะทำให้เจริญเติบโตเร็วแข็งแรงนะคะMyWeedก็จะมาใช้สูตรนี้เลยค่ะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะMyWeedก็จะใช้เป็นนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงคิดเท่าฐานนะคะMyWeedก็ใช้1แก้วนะคะสำหรับผงคิดเท่าฐานนะคะก็จะมีความเป็นด่างนะคะแล้วก็จะมีแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะซึ่งจะเป็นปุ๋ยนะคะบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะช่วยให้ต้นไม้นะคะออกดอกออกผลดีนะคะและยังช่วยไล่มดไล่แมลงได้ด้วยนะคะและนี่ก็จะเป็นมูลวัวค่ะคุณผู้ชมหรือว่าขี้วัวนะคะปุ๋ยโคกนะคะซึ่งขี้วัวนะคะก็จะทำให้ต้นไม้ของเรานะคะเจริญเติบโตเร็วแล้วก็มีใบที่เขียวงามนะคะติดดอกติดผลนะคะแล้วยังจะช่วยบำรุงดินนะคะให้ดินร่วนซุยด้วยนะคะและสำหรับขั้นตอนแรกนะคะMyWeedก็นำนะคะนำผงที่เท่าทานนะคะ1แก้วนะคะใส่ไปเลยนะคะหรือว่าจะมีเยอะกว่านี้นะคะก็สามารถนำมาใส่ได้เลยนะคะแล้วก็มูลวัวนะคะ1แก้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็คลุกเคล้าเลยค่ะผสมเลยค่ะและMyWeedก็นำมาโรยนะคะรอบๆนะคะขนต้นพริกเลยนะคะไม่เฉพาะแต่ที่ปลูกในกระถางนะคะเราปลูกลงดินแล้วก็สามารถนะคะนำไปโรยนะคะบำรุงเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะคะจากนั้นก็รดน้ำตามเลยค่ะช่วยบำรุงต้นไม้นะคะไล่มดไล่แมลงค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะต้นไม้ใครไม่งามนะคะต้นพืชผักสวนครัวไม่ติดดอกติดผลนะคะก็ลองนำวิธีนี้นะคะไปบำรุงต้นพืชต้นไม้ได้เลยนะคะต้นไม้ต้นพืชของคุณผู้ชมก็จะได้นะคะติดดอกติดผลมาเยอะๆนะคะลำต้นแข็งแรงนะคะมีใบที่เขียวงามนะคะแตกกิ่งก้านสาขามาเยอะๆเลยนะคะนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะMyWeedขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามMyWeed Channelนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ